สังสารวัฏวังวนแห่งภพทุกชีวิตต่างต้องเวียนว่ายตายเกิดวกวนอยู่ในวังวนแห่งนี้อย่างไม่อาจปฏิเสธได้สัตว์ใดที่ทำกรรมชั่วจิตใจหมองมัวด้วยบาปอกุศลย่อมส่งผลให้บังเกิดในทุกขติมีอบายภูมิ4อาทิดาวรกภูมิขุมต่างๆที่สุดเสียดเสียงเรารอรุนแรงเจ็บปวดทรมานเนิ่นนานดุจการหยุดนิ่งมหานรกขุมที่5มหาโรรุวะนรกนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ครวญครางดังยิ่งกว่าโรรุวะนรกโทษของน้ำเมาในมหานรกขุมที่5ดื่มเพื่อความสมหวังดื่มเพื่อความผิดหวังดื่มเพื่อความสำเร็จดื่มเพื่อความสมหวังดื่มเพื่อความผิดหวังดื่มเพื่อความสำเร็จหรือจะดื่มเพื่อความหายยนะก็ตามไม่ว่าจะดื่มเพื่ออะไรดื่มกับใครดื่มแบบไหนอุปกรณ์การดื่มเป็นอย่างไรทุกอย่างล้วนถูกบันทึกไว้ด้วยใจของผู้ดื่มเองแล้วสักวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาหาผู้ที่ดื่มมันอีกครั้งบริเวณที่ด้านล่างสัตว์นรกอดีตผู้ดื่มน้ำเมาทั้งหลายจะถูกทำทรมานจนกระทั่งแออัดยัดเยียดเต็มพื้นที่ดื่มเดียวสมัยที่เป็นไม่ว่าผู้ดื่มจะดื่มเพื่ออะไรดื่มกับใครดื่มแบบไหนอุปกรณ์การดื่มเป็นอย่างไร
ุกอย่างล้วนถูกบันทึกไว้ด้วยใจของผู้ดื่มเองและในเวลานี้มันกำลังย้อนกลับมาใหม่ด้วยรูปแบบที่โหดเหี้ยมอำมหิตอย่างยิ่งดื่มเป็นคู่หรือดื่มเป็นกลุ่มผู้ที่ดื่มเป็นคู่หรือผู้ที่ดื่มเป็นกลุ่มเมื่อเวลาถูกจับกรอกน้ำกรดทั้งหมดจะนอนหันหัวเข้าหากันส่วนภาชนะสำหรับใช้กรอกนั้นก็จะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับครั้งเมื่อสมัยที่เป็นมนุษย์โดยจะต่างกันตรงที่ศีรษะซึ่งภาชนะทุกอย่างในมหานรกนั้นล้วนแต่เป็นสีดำสนิทความร้อนแรงอย่างยิ่งเมื่อไหลผ่านไปทางใดก็จะไม่ละลายไปโดยตลอดจะละลายเรื่อยไปจนกระทั่งละลายหมดทั้งตัวสัตว์นรกจะตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตายด้วยความทุกข์ทรมานอยู่เช่นนี้ยาวนานจนนับครั้งไม่ถ้วนความเจ็บปวดทรมานของสัตว์นรกจะไม่ได้หมดสิ้นไปเมื่อหมดสิ้นลมหายใจดังเช่นมนุษย์ทั้งหลายแต่ทุกๆอนูของร่างกายจะซึมซับความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานทั้งหมดเอาไว้ไม่เว้นแม้กระทั่งปลายนิ้ว